ิธีเปิดการอบรมโครงการวัยใสใส่ใจคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณศูนย์การเรียนรู้โครงการสายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการวัยใสใส่ใจคุณภาพชีวิตพร้อมด้วยรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธารามผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่49จังหวัดราชบุรีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลาผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โครงการสายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีและคณะครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคโพธารามการจัดโครงการวัยใสใส่ใจคุณภาพชีวิตเป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอบ้านคาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามจำนวน63คนรวมทั้งให้เด็กและเยาวชนเกิดความภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองและนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เมื่อจบการศึกษาการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโพธารามส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมพุทธศักราช2557สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเรานะครับให้เรานั้นมีการมีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้นำความรู้ในด้านการศึกษาทั้งในเรื่องของในระบบโรงเรียนแล้วก็ในระบบชุมชนต่างๆนั้นสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงนะครับแล้วสามารถใช้ในเป็นเข็มทิศในการที่จะดำเนินชีวิตในอนาคตและวางแผนนะครับของการเป็นครอบครัวในอนาคตที่สดใสต่อไปนะครับวัฒนธรรมที่ตามประเพณีที่เราควรจะอนุรักษ์และก็รักษาในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรามีมาแต่เดิมแล้วเราถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราอย่าลืมนะครับถิ่นกำเนิดและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันของเราที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นคงและเข้มแข็งในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะเราหน้าที่จะต้องสืบทอดสิ่งต่างๆที่ดีงามเอาไว้นั้นนะครับเราก็คงจะลืมอย่าลืมบ้านเกิดนะครับยืนอย่าลืมถิ่นกำเนิดที่เราได้เกิดมาแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็เขาฝากไว้นะครับหนึ่งสองสามการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรีครั้งที่8/2557เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา 11:30 น.ณห้องประชุมกัลปพฤกษ์อาคารราชบุรีเกมศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรีครั้งที่8/2557เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนที่ผ่านมาโดยมีหลายประเด็นเช่นการประเมินสถานการณ์ระหว่างปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดยาเสพติดทางด้านตะวันตกและการลักลอบลำเลียงยาบ้าจากชายแดนด้านด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการสั่งซื้อจากทางเว็บไซต์โดยพบว่า
กลุ่มเครือข่ายนักค้ายังคงมีความพยายามในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในกลุ่มการค้าส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยถึงรายกลางในพื้นที่ตอนในตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครือข่ายนักค้าในพื้นที่ยังคงรับยาเสพติดมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งชนิดของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากได้แก่ยาเสพติดและกัญชาส่วนในด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดราชบุรียังคงมีการพยายามลักลอบค้ายาเสพติดโดยกลุ่มเครือข่ายการค้ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มรับยาเสพติดโดยตรงหรือผู้ค้ารายย่อยซึ่งจะทำการค้าในระบบเครือญาติแล้วขายต่อให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อหากำไรอีกทอดหนึ่งผู้ค้ายาเสพติดจะจำหน่ายยาเสพติดควบคู่กับการกระทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเภทอื่นๆและกลุ่มนักค้าที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงสู่ภาคใต้หรือกระจายยาบ้าไปยังเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียงซึ่งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรีจะได้มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันต่อไปประกวดร้องเพลงชาติศาสตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปี2557เมื่อวันจันทร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกาณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงชาติศาสตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปี2557พร้อมด้วยพลตรีชาติชัยขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีนายสุทธิรักษ์หนูชงผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติศาสตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมพื้นฐาน9ประการประกอบด้วยขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจกตัญญูรวมถึงการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์และด้านการสำนึกในความเป็นไทยการปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติศาสตร์กษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งนี้มีโรงเรียนส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงชั้นการเรียนจำนวน21ทีมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวัดมหาธาตุวรวิหารร่วมกับจังหวัดราชบุรีโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีและศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีโดยได้จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายนพุทธศักราช 2557ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความสุขของการทำประโยชน์ไทยประเทศไทยรวมเนื้อเนื้อชาติชาติเป็นประชารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยให้รวนหมายรักสมัครทีมไทยนิรันดร์สงบแต่ไม่ลงไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้มูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับบริษัทโอสถสภาจำกัด
จัดโครงการ1ใจติวให้น้องเมื่อวันที่3และ4กันยายนพุทธศักราช2557นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวันชัยธีรสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรวมต้อนรับคณะผู้จัดโครงการ1ใจติวให้น้องโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับบริษัทโอโซสภาจำกัดจัดโครงการ1ใจติวให้น้องให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงขึ้นณโรงยิมเนเซียมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีและยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีโครงการโอสถสภาโรดทูยูนิเวอร์ซิตี้ได้ริเริ่มในปีพุทธศักราช2551ตลอดระยะเวลา6ปีมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300,000 คนจากทั่วประเทศด้วยการแนะนำเทคนิคพิชิตข้อสอบแบบใหม่ๆจากติวเตอร์ชื่อดังมากประสบการณ์และได้ใกล้ชิดกับอาจารย์แบบตัวจริงเสียงจริงในกลุ่ม8สาระวิชาอันได้แก่วิชาภาษาไทยโดยครูลิลลี่วิชาภาษาอังกฤษโดยครูพี่เมย์วิชาคณิตศาสตร์โดยอาจารย์เจียวิชาสังคมศาสตร์จากอาจารย์ชัยวิชาเคมีจากอาจารย์บิ๊กวิชาชีววิทยาจากพี่หมอเมธวิชาฟิสิกส์จากครูพี่พิงค์และแกดคอร์สเชื่อมโยงจากครูพี่ธามโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นใน7จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้แก่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดตราดจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสกลนครและจังหวัดราชบุรีระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2557โดยโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งในวันที่3และ4กันยายนพุทธศักราช2557ได้จัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมียอดนักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมติวเข้มกับโครงการจำนวนมากกว่า 4,200 คนข้อที่การใช้คำว่าฮะพระรัศมีเนี่ยสุริโยไทยอยู่รางราที่เหลือฟ้าเศษชนีเหนียวไม้ให้หาละห้อยโหยประโยคหลังลุกนะคะเนี่ยที่หน้าวังเวงหน้าสะเทือนใจตอบข้อสี่ของลุงลุงพระที่ก็อยู่รางราตอนเย็นเนาะการพัฒนาครูหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 9:00 น.ณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาครูหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดต่ำลงเกือบทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาได้ไม่ดีพอมีการพูดภาษาไทยผิดบ้างเขียนผิดบ้างหรือบ้างก็จับใจความผิดฟังผิดอ่านผิดบางก็พูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำจนเกิดปัญหาการสื่อสารและความเข้าใจความหมายของภาษาในทางที่ผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เสน่ห์ของภาษาไทยค่อยๆเลือนหายไปทั้งนี้คุณภาพครูก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงกว่าปัจจัยด้านวัตถุหากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนผู้เรียนให้อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ผู้เรียนจึงจะสามารถไปเรียนรู้วิชาอื่นได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดยสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค6ซึ่งเป็นเครือข่ายในการพัฒนาครูจัดโครงสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาครูหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดราชบุรีขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติณศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรีขยายการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติหลังจากพบว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ที่บัตรหมดอายุมีมากกว่าที่คาดไว้ตามที่จังหวัดราชบุรีได้มีการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อออกใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวชั่วคราวจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเมื่อวันศุกร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาโดยใช้พื้นที่อาคาร12ตลาดกลางค้าผักและผลไม้สีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สะดวกและมีความเหมาะสมที่สุดโดยมีแรงงานต่างด้าวในจังหวัดราชบุรีทยอยมาลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดราชบุรีได้มีการขยายเวลาในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเนื่องจากในครั้งแรกได้มีการคาดการไว้ว่าจะเปิดให้บริการจนแล้วเสร็จไม่น่าเกินเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557แต่ปรากฏว่าขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านั้นมีเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่กลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านั้นแล้วกลับเข้ามาใหม่และกลุ่มที่จะหมดอายุบัตรในเดือนสิงหาคมซึ่งทั้งหมดก็จะต้องมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีดังนั้นทางจังหวัดราชบุรีจึงได้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมติว่าจะให้มีการขยายเวลาในการให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Service ไปจนถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557โดยใบอนุญาตที่ออกให้นั้นจะเป็นแบบชั่วคราวซึ่งจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2558ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2558แรงงานต่างด้าวจะต้องมาจดทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าวหากไม่มาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะถือว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้วและยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องให้รีบมาดำเนินการโดยด่วนซึ่งจะเป็นการช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญจะทำให้หมดปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์ในพื้นที่
ติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchangeสอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248